ีค่ะทุกคนก็แค่พนักงานผู้สอบทานที่ฉันเรียกพวกคุณ3คนมาในวันนี้เพราะมีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบพรุ่งนี้ฉันต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อคุยโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแต่ก่อนที่ฉันจะกลับมาจะมีการประเมินการเลื่อนขั้นของพวกคุณทั้ง3คนเลื่อนขั้นเหรอคะท่านประธานใช่แล้วท่านประธานไม่อยู่แบบนี้ใครจะมาประเมินเรื่องขั้นให้พวกเรากันล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันจะให้ลูกสาวฉันเป็นคนประเมินเองในการประเมินครั้งนี้พวกคุณ1ใน3จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าด้วยแกตื่นเต้นนะจะได้เจอลูกสาวท่านประธานจริงๆแล้วอ่ะนี่รู้ว่าเขาจะเป็นคนยังไงจะใจดีท่านประธานหรือเปล่าไม่รู้สิพรุ่งนี้ก็จะได้เจอละแต่แกไม่ต้องตื่นเต้นนะพวกเธอเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ตื่นเต้นไปหมดจะทำผลงานไหวเหรอถ้าไม่ไหวก็รีบถอนตัวออกไปเลยนะเพราะว่าตำแหน่งหัวหน้ายังไงก็ต้องตกเป็นของฉันอย่ามั่นหน้าไปหน่อยดิก๊อฟฉันว่าแคทเขาเก่งกว่านายกันเยอะแคทฉันว่าแกได้แน่นอนมึงก็ลองดูเพราะว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตำแหน่งหัวหน้ามาคุณคงจะเป็นลูกสาวท่านประธานใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกค่ะฉันเป็นผู้ช่วยของลูกสาวท่านประธานก็แค่พนักงานลูกสาวท่านประธานไม่มาหรอคะพอดีลูกสาวท่านประธานติดธุระนะคะฉันก็เลยมาแทนน่าเสียดายจังเลยเนาะฉันกล่าวว่าอยากจะเจอตัวจริงสักครั้งอ่ะนี่เป็นเอกสารโปรเจกต์ที่จะใช้ในการประเมินผลงานของพวกคุณทั้ง3คนนะคะใครที่ทำผลงานได้ดีที่สุดและได้รับเลือกจากลูกสาวท่านประธานคนนั้นก็จะได้เลื่อนขั้นค่ะนี่แคทฉันไปแอบได้ยินมานะว่าลูกสาวท่านประธานโหดมากเลยนะผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะโหจริงเหรอจะโหดแค่ไหนกันเชียวขนาดทำงานวันแรกไม่มาเลยก็แค่คนรวยลูกหนูมาแต่ใจก๊อฟอย่าพูดแบบนั้นสิเรายังไม่เคยเจอเขาเลยนะพูดแบบนั้นได้ไงอ่ะก็ดูจากงานที่ให้มาประเมินสิงานแบบนี้ให้เด็กฝึกงานทำง่ายกว่ามั้งกระจอกนึกว่าจะให้อะไรที่มันยากกว่านี้นี่ก๊อฟถ้าแกมองว่ามันง่ายอ่ะฉันจะคอยดูแล้วกันว่าผลงานของแกผ่านหรือเปล่าว่าไงเหรอแกดูนี่ให้ฉันหน่อยสิฉันไม่เข้าใจอ่ะท
ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีตรงไหนอ่ะตรงนี้เนี่ยแกจะแค่เอาแค่ตรงนี้มาเปลี่ยนใส่แค่นี้ถึงจะได้แล้วเดี๋ยวก่อนที่แกจะสอนฉันอ่ะฉันถามอะไรหน่อยสิแกไม่กลัวว่าฉันจะได้เลื่อนขั้นหรอแกเป็นคนสอนฉันเลยนะแกนี่นะฉันจะกลัวทำไมถ้าแกได้เลื่อนขั้นน่ะฉันนี่แหละเป็นคนแรกที่ดีแกเองเฮ้ยงั้นรีบสอนฉันเลยนะก็ไม่เท่าไหร่นี่งานเนี่ยสิบคุณแห่งทำอะไรอ่ะก๊อฟเปล่าไม่ทำอะไรก็เห็นอยู่ว่านายกำลังดูงานประเมินของแคทนี่นายจะลอกผลงานแคทใช่ไหมอย่ามากล่าวหากันได้ป่ะไม่มีหลักฐานอ่ะหลักฐานน่ะไม่ต้องมีหรอกถ้าผลงานมันออกมาแล้วเหมือนกันคนเขาก็รู้ว่าแกลอกมาโถ่เดี๋ยวก่อนสิก๊อฟไม่ใจเย็นชอบมันเถอะอย่าทะเลาะกันเลยท่านประธานครับแล้วลูกสาวท่านประธานไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับตั้งแต่ผมมาทำงานยังไม่เคยเจอลูกสาวท่านประธานเลยครับเดี๋ยวไม่ได้เจอเองนะท่านประธานคะพอดีว่ามายังไม่มาเลยอะค่ะแล้วลูกสาวท่านประธานก็ยังมาไม่ถึงด้วยงั้นฉันขอเดินไปตามมายหน่อยได้ไหมคะคือลูกสาวท่านประธานไม่ต้องตกใจหรอกนี่แหละลูกสาวชะนีทำไมลูกแต่งตัวแบบนี้มาทำงานที่หนูแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าก่อนที่หนูจะเป็นประธานหนูก็ต้องเป็นพนักงานก่อนสิคะหนูจะได้เรียนรู้การทำงานแล้วก็นิสัยพนักงานด้วยค่ะส่วนคนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้านั่นก็คือฉันขอยกตำแหน่งนี้ให้เธอนะทำไมล่ะผลงานของฉันไม่มีตรงไหนล่ะคะก็เพราะว่าคุณทั้งอวดเก่งชอบนินทาแถมยังชอบลอกผลงานคนอื่นแคทเขาไม่เหมือนกับคุณเขาทั้งใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแถมยังทำงานเก่งด้วยแค่นี้แคทเขาก็มีคุณสมบัติมากกว่าคุณแล้วขอบคุณมากเลยนะนายคุณนายเรียกฉันเหมือนเดิมเถอะ